เวลากดเนี่ยคือเราจะกดแบบไปฟาเซตจอยเนี่ยหรือใกล้เนี่ยคือจะกดทิศทางจะเป็นลักษณะของชายแยงเราจะกดชายแยงหาก็กดนิดเดียวไม่ต้องแรงเทคนิคเราจะไม่รุนแรงเพราะเราเป็นกายภาพเราไม่ใช่กดจนหัวกระดูกหักคนไข้ที่มาหาเราอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมั่นใจว่าปลอดภัยนะคือเราต้องมีความปลอดภัยเพราะว่าเราทําแบบว่าเขาจะมั่นใจว่าเราจะไม่ทําให้กระดูกเขาหักอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราทําแบบเบามากปลอดภัยนะก็ดูแล้วแล้วก็ตรงอันนี้ฟาเซตจอยก็สองข้างนะส่วนตรงต้นขากระดูกก็เหมือนกันแล้วก็ไล่เพราะจะส่วนใหญ่จะเรียงมืออย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยกดลงไปที่ทางจากสองข้อเลยจะให้แรงแบบเจ็บไหมนะไม่แรงไม่ต้องขยับแขนเอาแขนไว้เหมือนเดิมนะคือถ้าเกิดคนไข้ขยับแขนเนี่ยเวลาเราต้องหยุดกดเพราะมีการขยับมันมันจะเคลื่อนเราก็ต้องค่อยๆอย่างเงี้ยมันแข็งเนี่ยถ้าเราเจอว่ากระดูกเนี่ยอย่างสมมติว่าข้อ 3ใช่ไหม3 4แข็งเนี่ยเราก็จับมันก็จะโค้งลักษณะการขยับข้อ 3เนี่ยก็ขยับไปจนกว่ามันจะยืดหยุ่นดีนะ3 4แต่ว่านี่ปัญหา3 4ก็กดมาไหมกดแล้วก็ให้แรง1 2 3 4 5มูบิไลซ์ไปเจ็บไหมเจ็บไหมสามสี่แล้วคนไข้มีปัญหา3 4ก็ข้อ 3ข้อ 4ก็จะเจ็บมันจะสู้มือเลยข้ออื่นไม่เป็นไรนะเราเจอแล้วเราก็มาเน้นสามสี่เน้นสามนะก็เน้นสี่นี่ก็เป็นการรักษาแล้วก็ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ก็สามสี่เหมือนกันนะแข็งนะการกดจะเบานะแล้วก็ดูข้อที่ว่ามีปัญหาก็ไล่ส่วนข้ออื่นที่มันเป็นข้อลักษณะการครอบก็ไล่ดูมันจะอยู่ที่ประมาณ6นะก็คือ T4 T6เจ็บไหมเจ็บเนี่ยเริ่มเจ็บเนี่ยก็4ก็4 4 6เนี่ยก็เหมือนกันก็กด1 2ก็เหมือนกันจะใช้มือกดอย่างนี้ก็ได้หรือใช้อย่างนี้แต่ถ้าใช้มือเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะละเอียดนะเราก็จะเจ็บนิ้วแต่เราไม่ต้องแรงก็จะอยู่ได้นะอันนี้ก็เป็นการรักษาคือการขยับกระดูกเราเรียกว่าการขยับกระดูกนะทางกายภาพโมเดลไม่ใช่ว่าการจัดกระดูกเป็นขยับข้อแต่ละข้อมีแต่กายภาพแบบทั้งที่ละเอียดได้นะทำทีละข้อได้เพราะว่าเราเรียนรู้มาเราฝึกฝนเราเรียนมาอย่างเงี้ยเรียนมาขยับทีละข้อเราไม่ได้เรียนแบบเป็นทั้งคอลัมน์อ่ะนะค่อนข้างละเอียดโอเค